สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอยุธยากันเย้ ชิขอแนะนำผู้ร่วมทริปของชิก่อนเลยนะคะก็คือน้องน้ำนั่นเองค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวให้น้องน้ำเล่าให้ฟังว่าเรารู้จักกันได้ยังไงค่ะก็ร่วมกิจกรรมจากทางซัมซุงนะคะแล้วตอนนี้ก็ได้พี่อาชิมาเป็นครีเอเตอร์ร่วมกับน้ำค่ะน้าก็คุยกันว่าอยากไปอยุธยาเคยไปไหมเคยขับรถผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จริงเหรอนี่ไงเดี๋ยววันนี้เราจะพาน้องน้ำไปไหว้พระกันนะคะแล้วก็ไปกินกุ้งกันจริงๆแล้วเวลาที่ชิไปเที่ยวอ่ะชิจะชอบมีปัญหาเรื่องการถ่ายรูปคือบางทีคนเยอะมากแล้วเราต้องการให้หน้าเราชัดคนเดียวไงฉะนั้นเดี๋ยวชิก็จะสอนวิธีการถ่ายรูปต่างๆด้วยแล้วแต่ละโหมดของ Samsung Galaxy S10 เนี่ยว่าเขามีดียังไงบ้างแล้วก็บางช็อตในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นภาพจากมือถือเหมือนกันเพราะว่าชีเวลาถ่ายวล็อกชีจะชอบใช้มือถือบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะกลับบ้านการชีคิดว่าเดี๋ยวชีจะแต่งหน้าให้น้องน้ำนิดนึงนะคะเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนโฉมปกติชอบแต่งหน้าแบบไหนเนี่ยค่ะแต่งแล้วแต่งแล้วอันนี้คือแต่งแล้วโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เราขอไปแต่งหน้ากันก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวออกจากบ้านกันค่ะถึงวัดใหญ่ชัยมงคลแล้วนะคะน้องน้ำไม่เคยมาใช่ไหมยังไม่เคยมาวันนี้คือแบบอากาศร้อนมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆวอล์กกันไปเรื่อยๆส่วนมากที่ชิมาอย่างเงี้ยชิก็จะเก็บช็อตก่อนว่าแบบเป็นช็อตเท้าเดินหรือว่าเป็นช็อตสถานที่ต่างๆแล้วก็มีช็อตมุมหน้าบ้างหรือว่าถ้าเกิดเรามาถ่ายวอล์กจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องมีสาระนิดนึงประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้เราอยู่ตรงข้างหน้าเลยดีตรงนี้เลยไปค่ะเราต้องเดินขึ้นข้างบนด้วยนี่นะคะแล้วก็เดินมาถึงเจดีย์องค์ใหญ่แล้วซึ่งที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าสร้างตั้งแต่ปี 1,900 คือนานมากอ่ะย้อนกลับไปก็คือเราอาจจะเป็นช้างอยู่ก็ได้นะตอนนั้นนี่ซึ่งที่นี่นะคะชื่อเดิมคือชื่อวัดป่าแก้วนะคะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะอากาศดีกว่าเดิมไหมดีเพราะมีลมนิดนึงหมดอัลตราไวด์มันก็จะได้เห็นภาพแบบโดยรวมทั้งหมดรู้สึกว่าแบบเขาสามารถเก็บบรรยากาศรอบข้างได้ดีมากหมดกว้างนะคะ1 2 3ให้9คะแนนค่ะ เดี๋ยวเราเดินวนรอบๆกันเดี๋ยวเราจะเดินวนจงกรมรอบเจดีย์นะคะซึ่งอันนี้คือดีมากเพราะว่าเวลาที่เราเดินเนี้ยเดินเร็วๆมันก็จะสั่นน้อยมากซึ่งมันดีมากกับคนที่มืออ่อนแอแบบชี ตอนนี้น้องน้ำจะโยนเหรียญถ้าเกิดลงได้ตรงกลางเนี่ยนะเดี๋ยวพี่ชีเลี้ยงกุ้งไป ไม่ลง น้องน้ำเลี้ยงกุ้งชีจ้าวันนี้ เวลาที่ชิยาถ่ายวอล์กก็ชิยาชอบถ่ายเก็บซีนอันเนี้ยไว้ขั้นระหว่างช็อตใช่ปะบางช็อตที่เราแบบขึ้นไปข้างบนเปลี่ยนไปไหว้พระอะไรเงี้ยเราก็จะได้มีตัดสลับช่วงไตเติ้ลคลิปอะที่เราจะแบบสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปอยุธยากันแล้วก็โป๊ะ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 ก็เดี๋ยวชิจะให้น้องน้ำลองถ่ายแบบนี้บ้างซึ่งมันก็จะเป็นมีโหมดซูเปอร์สเตดี้อยู่แล้วก็คือไม่ต้องกลัวมันจะสั่นไม่สั่นเพราะมือชิก็คือสั่นมากแต่ภาพที่ออกมาก็คือนิ่งมากนะคะตอนนี้มือสั่นมากเฮ้ยมันนิ่งมากเยี่ยมถ่ายรูปนะคะสุดยอดไหนดูหน่อยอันนี้แบบใกล้อ่ะหูยังดีมีคนแอบถ่ายอะไรอยู่นะฮะตอนนี้เหงื่ออะไรเป็นลิตรไปแล้วใช่แล้วชอบไปเที่ยวที่ไหนที่สุดเอาเป็นชอบไปญี่ปุ่นละกันค่ะโอ้โหในไทยก็ไม่ค่อยจะได้ไปไหนญี่ปุ่นชิก็ชอบงั้นเราจะไปไหว้พระขอให้เราได้ไปญี่ปุ่นด้วยกันอุ๊ยข้าจะให้เจ้าเป็นอาหารปลาน้องน้ำให้อาหารปลากันค่ะปกติพี่ชิปจะทำวล็อกต้องวางแผนก่อนไหมคะวางแผนล่วงหน้าประมาณ 2-3 วันแล้วก็ไปเลยส่วนมากคือชิปแบบอยากทำอะไรก็ทำเลยให้มันแบบสดมากสุดอะไรเงี้ยชิปชอบหาคอนเทนต์แบบเวลาไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยแล้วหาแรงบันดาลใจไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมดูวล็อกไปดิสนีย์ของน้องน้ำด้วยใช่ป่ะโอ้ไปเวิร์กแอนด์ทราเวลอะค่ะเฮ้ยชิปอยากไปเวิร์กแอนด์ทราเวลบ้างแต่ไปไม่ได้ไม่ทันแล้วด้วยอายุเกินเอาน้องน้ำเข้าไปมองหน้าเลยยิ้มอย่างเงี้ยอ
อเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินกุ้งกันเพราะว่าน้องน้ำจะเลี้ยงนะไปตามตกลงกันไว้แล้วตอนแรกเดี๋ยวพี่ชีเลี้ยงนะคะก็ตอนนี้เราจะไปร้านแพกุ้งเก่ากันไปกินกุ้งอยุธยากันค่ะพยายามจะกินกี่ตัวคะเลข3มันกำลังสวยปุ๊บมาถึงแล้วค่ะร้านแพกุ้งเก่าไปกันไปกันเพื่อนแนะนำว่าดีต้องไปดูต้องไปชิมต้องไปกินเลยตอนนี้สั่งอาหารไปแล้วเยอะมากระหว่างรออาหารเนี่ยเราก็อาจจะหามุมก่อนว่าเราจะตั้งมุมไหนดีค่ะอุปกรณ์รอบตัวค่ะเช่นนี่เลยอะไรอย่างนี้หรือว่าแก้วน้ำมาอังๆไว้นะคะแล้วก็วางไว้ปึ๊บพยายามอย่าให้มันลื่นนะคะแล้วเราก็ตั้งดูว่าเราชอบมุมไหนหามุมของเราที่จะถ่ายช็อตกินแบบเป็นช็อตใกล้ๆแล้วก็อาจจะวางไกลๆแล้วค่อยทำฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเอาใช่แล้วก็อาจจะมีเพิ่มถ้าเกิดว่าเราแบบรีวิวอาหารจริงๆก็อาจจะต้องถ่ายเมนูว่าเขามีเมนูแบบอะไรบ้างราคาเท่าไหร่รีวิวเรื่องรสชาติอาหารทีเนี้ยบอกเลยว่ากินอะไรก็อร่อยกินอะไรก็อร่อยหมด อ้าวทำไมน้องถามเรื่องซีซ่าของผมวันอาทิตย์ละกี่ครั้งเมื่อกี้สองครั้งเนี้ยเดากันขำๆดีกว่าว่าชิมไม่ซาผมกี่วันแล้ว8วันบ้า4 วันพรุ่งนี้ต้องลงน้ำหมดก็ต่อทำไมอ่ะเก็บไว้ก่อนอันนี้คือแบบมีความชัดมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นกล้องหน้า 4K ด้วยนะคะซึ่งก็เข้าไปตั้งในเซตติ้งได้เลยตอนนี้เราเซตติ้งเป็น 4K แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวชี้มีโจทย์ให้ลงน้ำนิดนึงก็คืออ่ะถ้ามาคนเดียวจะถ่ายยังไงเริ่มสวัสดีค่ะตอนนี้อาหารมาแล้วนะคะโอ้โหน่ากินมากเอ้าทำไมชีช่วยน้องเฉยเลยอ่ะมาแล้วนะคะนี่ก็คือไฮไลท์ของเราวันนี้กุ้งแม่น้ำอยุธยานะคะแล้วก็มีเมนูอื่นอีกอันนี้ก็คือทอดมันปลากรายโอ้โหยยำยอดมะพร้าวนะคะแล้วก็นี่เป็นกุ้งหล่นปึ๊บน่ากินมากๆเลยค่ะเอาใกล้ๆนี้ใกล้ๆนี้กล้องมันก็จะย้ายที่โฟกัสปึ๊บอะไรนี่ค่ะซุปเปอร์กะทิเลยค่ะมันหอมหอมดีแล้วก็รสชาติดีเลยค่ะกินเลยค่ะทุกคนยกเว้นกล้องถึงแล้วตอนนี้เราก็อิ่มกันมากแล้วนะคะกินขาวไม่กินหวานสันดานไพ่นะคะเราก็เลยต้องมาตบท้ายกันด้วยโรตีสายใหม่นะคะเพราะอยุธยาเขาก็แบบว่าดังเรื่องนี้มากนะคะแล้วก็ซื้อเป็นของฝากกลับบ้านด้วยนะคะแต่ลองถามพี่เขาก่อนว่ามีให้ลองชิมไหมนี่โอ้โหจัดเต็มเราไม่ลบมากลุงเขามี3ก็คือเอา3เลยโอ้โหชิมไม่เคยห่อแล้วได้แบบแน่นขนาดนี้อันนี้คือแบบน่ากินอะไรพี่เขาเอาของนี้พูดอะไรเขาไม่รู้เรื่องขอบคุณค่ะงั้นให้ลองชิมค่ะสีหน้าคนอิ่มก็จะเป็นประมาณนี้แล้ววันนี้ของเรานะคะก็จบลงไปแล้วเป็นไงบ้างน้องน้ำแฮปปี้ไหมสนุกดีค่ะร้อนมากแต่วันนี้ได้ทริคแบบทั้งการถ่ายรูปแล้วก็การแต่งหน้าเยอะมากเลยค่ะน่ารักมากแล้วน้องก็โดนแล้วป้ายยาไปอย่างไม่น่าเชื่อนะคะถามใหญ่เลยว่าใช่ที่เขียนคิ้วอะไรคะปากอะไรคะเพราะตอนนี้หน้าของเราคือยังติดทนดีงามมันอยู่มากมายเลยแล้วก็คืออยากบอกน้องน้ำว่าถ้าอยากเริ่มทำก็ทำเลยต้องลุยเต็มที่เพราะว่ายิ่งแบบไปต่างประเทศเนี่ยชีว่าได้เห็นมุมมองอะไรที่แปลกดีคงมีหลายคนที่อยากรู้รวมไปถึงชีเองเหมือนกันที่แบบไม่เคยไปดิสนีย์ที่ฟลอริดาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าน้องน้ำทำวอล์กใช่ป่ะชีก็จะได้เห็นแล้วน้องน้ำรู้สึกยังไงอีกตอนนี้อยากได้ S10 มากเลยนะคะเพราะว่าแบบกล้องดีมากจริงกล้องดีจริงค่ะยังไงก็ลองไปดูกันได้เนาะแล้วก็ยังไงที่ขอฝากผลงานที่น้องน้ำถ่ายไว้ด้วย S10 นะคะไปดูกันว่าภาพจะเป็นยังไงวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณ Samsung ขอบคุณน้องน้ำนะคะขอบคุณพี่ชีด้วยขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทีมงานค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายมีเรื่องถามเลยได้พี่ชิมไม่สระผมแล้วแบบหัวไม่มันอ่ะค่ะแบบใช้ยาสระผมอะไร